เมื่อวานนี้คุณบอลกฤษณะนะครับแฟนสาวของคุณอุ้มลักษณาเข้ามอบตัวกับตำรวจที่เชียงใหม่มาสัก4โมงเย็นนะฮะหลังจากที่มีหมายจับในคดีทำร้ายร่างกายลูกชายของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะเช้าวันนี้ครับความคืบหน้าในรูปคดีนะครับทางตำรวจก็นำตัวคุณบอลนะครับพร้อมกับพวกอีก3คนที่ถูกหมายจับพร้อมกันไปฝากขังครับเป็นผัดแรกเป็นเวลา12วันด้วยกันนะครับโดยเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนของสภ.ช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ฮะก็คุมตัวคุณบอลกฤษณะอมิตรศูนย์พร้อมด้วยนายฐานันดรมั่นแสวงนายอดิศักดิ์เพ็งเหล็งนายอภิวัฒน์ณลำพูนครับซึ่ง3คนพนักงานของร้านมารินสกานะครับเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายนายอิสราชนุวัฒน์วัคคาวิสันลูกชายของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับไปขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ฝากขังผัดแรก12วันซึ่งทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวครับเพราะว่าให้เหตุผลแบบนี้ฮะว่าสำนวนในการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จสิ้นนะครับคงต้องมีการสอบปากคำพยานอื่นเพิ่มเติมก็ระหว่างนี้นะฮะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะตัดสินยังไงเรื่องของการประกันตัวนะครับครับก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนก็นำหลักฐานไปขออำนาจศาลเชียงใหม่ออกหมายจับทั้ง4คนนี่แหละครับในข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อมีหมายจับผู้ต้องหาก็มามอบตัวตามข่าวที่ได้นำเสนอกันไปนะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวไปสอบสวนควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทนายความขอยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 100,000 บาทขอประกันตัวคุณบอลกฤษณะแต่พนักงานสอบสวนก็นำตัวส่งฝากขังเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ทางด้านพันตำรวจเอกสราวุธสงวนโพไครักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนครับที่ขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นศาลเนื่องจากหลังจากนี้เดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็ต้องไปสอบปากคำผู้ถูกออกหมายเรียกและพยานที่เหลือต่อเพื่อเอามาประกอบสำนวนคดีต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นคดีที่คึกโครมกันและสังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณบอลกฤษณะนะครับ